ถ้าพูดถึงความพิเศษของคอนนี้จะมีสิ่งที่นับดาวรอคอยเพราะมันเป็นแฟนคอนคู่ของเราครั้งแรกสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนกับเพลงเฮ้ยที่มาที่ไปเอ้ยหรืออะไรนะสักอย่าง something 14กุมภาพันธ์มีอะไรก่อนหน้า14กุมภาพันธ์มีอะไรจริงไม่รู้แต่ว่ามาในคอนอาจจะรู้มาในคอนหรืออาจจะรู้แค่ในคอนเสิร์ตหรืออาจจะรู้แค่ในนั้นก็อันนี้ก็อาจจะเป็นความพิเศษของพวกเราสองหรืออารมณ์จะเซอร์ไพรส์อะไรผมในนั้นหรือว่าเราจะมีโชว์อะไรที่พิเศษใช่หรือเอารถจะเซอร์ไพรส์อะไรพี่ในคอนเสิร์ตหรือเปล่าแบบเอาเลยว่าเอารถจะต้องแอบไปคุยกับทีมงานว่าเดี๋ยวขอเซอร์ไพรส์พี่ตั้มเฮ้ยหรือว่าพี่กำลังจะเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างในคอนเสิร์ตด้วยหรือเปล่าแต่เราอ่ะมีอะไรหรือเปล่าผมมีต้องไปคิดแล้วนะผมมีกดดันแล้วเนี่ยอยากรู้สปอยดิอะไรอ่ะผมสปอยได้ไงครับคุณตอนผมทำอะไรให้ผมก็ไม่สปอยให้คุณดูทีเดียวโอ้เว้แต่ว่ามีแน่นอนโอ้จริงๆก็มีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโชว์แฟนคอนของต้าหัวโบรดยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีความแบบเป็นตัวของตัวเองใช่ใช่อย่างผมเนี่ยผมก็บอกเอาไว้เลยว่างานนี้ก็ขออนุญาตจัดเต็มนิดนึงเพราะว่าเราได้อยู่ในเวทีใหญ่ๆแล้วเครื่องเสียงดีๆแล้วได้มีคนมาดูเยอะๆแล้วรับรองว่าทุกคนจะได้ตะการตาอันนี้คือของพี่อู๋ส่วนของผมเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บอกเลยว่าทุกคนแบบเข็มขัดสั้นเพราะว่าคาดไม่ถึงเฮ้ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เปิดขีดจำกัดความสามารถต้องรอดูพิเศษมากๆเพราะว่าไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนด้วยของพี่เองของผมเองก็หลายๆคนเรียกร้องแล้วก็ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนและยิ่งผสมผสานกับไอเดียของต้าอู๋เข้าไปที่ไม่มีลิมิตถ้างบไม่พอผมจะเติมเงินเข้าไปเพื่อแฟนจริงๆอยากจะบอกว่าความพิเศษของพวกเราเนี่ยโชว์เมื่อกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องดูว่าแต่ละเส้นทางไหนที่คนอาจจะมาร่วมทางได้เขาก็อาจจะมาเขาอาจจะแวบหรืออาจจะมาเฮ้ยหรือเปล่าเฮ้ยนายหรือเปล่านายลักษณะนะครับผมเป็นชายไทยไทยก็ได้แต่คนนึงเนี่ยเลี้ยงแมวขาสั้นเลี้ยงแมวขาสั้นแล้วตัวสั้นเหมือนแมวเฮ้ยแต่ว่าเต้นเก่งแล้วอีก2ตัวที่เหลืออีก2ตัวก็เป็นหมากับแมวตัวท็อปเรวิวอันนี้คือเป็นคำนิยามเฉยๆที่เราไปตีความแล้วลองดูทุกคนคิดว่าเป็นใครครับคิดว่าเป็นใครลองพิมพ์กันมาหรือว่าลองเล่นแฮชแท็กกันได้ถ้าออกไปแล้วเนี่ยมาแน่นอนละโทษที่คุณว่าเนี่ยครับพ่อก็มาแม่ก็มาพี่แล้วก็มาแล้วพ่อแล้วก็มาทุกคนเป็นหมาไอ้หมาตะลาลาเจอกับพวกเรานะครับผมได้ที่ต้าอู่ออฟโรดเลิฟเรนเจอร์แฟนคอนย้ำอีกครั้งนะครับเปิดขายบัตรวันที่31มีนาคมเวลาเที่ยงตรงครับผมสามารถซื้อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยนะครับอ๋อแล้วเจอกันนะครับ